ระบบวงจรในบ้านเราค่ะมันยังไม่อัตโนมัติเท่าไหร่โดยเฉพาะของพื้นฐานก็เลยโยนไอเทมกันแล้วก็นี่แหละให้มันร่วงมาโยนไอเทมไปให้ร่วงมาอย่างน้อยก็ไม่ต้องทำเองค่ะสักนิดหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create ค่ะ Arcane Engineering เรามีภูบล็อกที่มีว่าจัดของแล้วนะจัดของนิดหนึ่งแล้วค่ะในนี้เอ้ยก็มันก็ดูว่าจัดแล้วแหละเก็บของเข้าได้ค่ะเราต้องพยายามใช้งานให้ชินก็อย่างที่เคยกล่าวไปค่ะว่าเราไม่ค่อยถนัดการใช้งานพวกนี้เท่าไหร่ก็หวังว่าจะชินนี่ค่ะเราก็เอามาเลยอันลอยค่ะแล้วก็ไม้ที่เพิ่งล้อเปลือกมาเมื่อกี้ค่ะอย่างน้อยมีเครื่องจักรแบบช่วยนิดหน่อยก็ดีค่ะคราฟมาเลยคราฟมาเลยแล้วก็สั่งส่งไอเทมเข้าไปในนั้นคืนอ้าวพอเราส่งคืนค่ะก็ส่งคืนทั้งหมดเลยทุกคนคะวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของสายพานค่ะคือในมอดครีเอทใช่มั้ยเราใช้สายพานแบบเยอะมากค่ะในทุกงานมันเป็นของที่ต้องมีเป็นของที่ควรที่จะอัตโนมัติค่ะก็ได้เวลาที่จะทำแล้วมาเลยค่ะมิวมาตรงนี้วันนี้เราจะสร้างในฝั่งทางนี้ของบ้านบ้างโอ้โหก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะอย่างน้อยก็ดูสวยในระดับหนึ่งสกัดน้ำยางกันเถอะตรงนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7เรามีกี่เครื่องสกัด8ใช่ไหมคะ8เครื่องสกัดก็ต้อง8ต้นเขาบอกว่าหากต้องการสกัดน้ำยางของแมนริวโอ้แค่บางชิ้นก็พอแล้วน้ำยาง25มิลลิบาเกตเออง่ายๆก็วางอย่างนี้ไปเลยอุ๊ยใหม่ๆๆต้นไม้มันต้องโตก่อนสิมิวไปเอาบนมิวมาเพิ่มค่ะเราต้องการเร่งการโตทำไมไม่โตไม่ได้มีอะไรขวางนี่โอเค2เครื่องสกัดน้ำยาง3 4 5 6ค่ะ6เครื่องอีก2เครื่องยังวางไม่ได้เพราะต้นไม้ยังไม่โตเดี๋ยวต้นไม้เราจะไม่โตค่ะถ้าเราวางก่อนแล้วหมิวก็ไปแวะเอาของมาอีกรอบค่ะ75 100เฮ้ยทำไมตัวเราวางหลังสุดได้100ล่ะที่เหลือเพิ่ง75อันนี้200 150น้ำยางค่ะทีนี้เราต้องทำอะไรเอ่ยไม่ยากเลยท่อค่ะเราต้องวางท่ออย่างนี้เพื่อดูดน้ำยางออกมาเข้ายางเครื่องทุบเรื่องทุบจะทำให้น้ำยางค่ะจากที่เป็นน้ำใช่ไหมกลายเป็นแผ่นยางดิบหนูจะวางฐานตรงนี้แล้ววางเครื่องสตัมเอาใบไม้ออกก่อนเครื่องสตัมวางปุ๊บสตัมเสร็จให้ทรัพยากรค่ะน่าจะมาตรงนี้แหละนะขอโอ้อย่างนี้ก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเอ้ยสตัมปุ๊บได้ของส่งลงไปข้างล่างค่ะไอเทมส่งมาข้างล่างปุ๊บมันจะร่วงลงพื้นทันทีเมื่อไอเทมร่วงลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นพื้นที่ว่างแล้วเราก็จะต้องกั้นแบบนี้แล้ววางลาวาต่อท้ายมาด้วยพัดลมค่ะจากน้ำยางใช่ไหมคะถูกดูดมาปุ๊บเอาแทงตรงนั้นแล้วก็สตัมค่ะกลายเป็นแผ่นยางดิบแผ่นยางดิบร่วงมาในฮอปเปอร์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผ่านลาวาก็จะเป็นแผ่นยางค่ะพร้อมใช้งานนั่นเองเอ้ยง่ายๆเลยนี่คือซีเท่าไหร่ละโอ้500แล้วก็ถังนี้จุได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ของเราเอามาเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันถ้าเราถืออุปกรณ์เราเปิดใช้คำสั่งเปิดได้ไหมไม่สามารถใช้คำสั่งทีลัดเปิดได้ค่ะแปลว่าต้องวางที่พื้นก่อนถึงจะเปิดได้เท่านั้นไม่เป็นไรเราก็วางแล้วก็สุดเส้นทางแบบนี้เอ้ยน้อนบอกเราทำงานไหวมนุษย์เราแบกได้น้อนบอกเราแบกได้เอ้ยน้อนเก่งน้อนเก่งแล้วเราก็วางอีกหนึ่งค่ะปั่นเครื่องสตัมด้านบนเอ้ยค่อยๆทุบจะเป็นอะไรล่ะในเมื่อยางช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเอ้ยได้น้อนตัวเดียวนี่แล้วก็นี่ไงคะเอ้ยเห็นไหมนะไหนดูสิเอ้ยใช่เลยค่ะน้อนบอกเราทำงานได้เราเก่งนะน้องหมิวก็จะวางแบบนี้ดูดไอเทมเข้าได้ไหมได้ค่ะเอาล่ะแผ่นยางดิบผ่านไฟเอ้ยแล้วก็ได้มาเลยรับเบอร์ผมใช้งานค่ะจากแผ่นยางกลายเป็นแผ่นยางสีดำอยู่จะเอาไปกราฟต่อเป็นสายพาน
ทำไมเครื่องจักรไม่ตัดคะน่าจะอยู่นอกระยะโหลดอะแล้วเขาไม่ทำงานมั้งไม่มีอะไรขวางนี่ใช่ไหมเอ่ยใช่เครื่องจักรหยุดทำงานค่ะโอเคหยุดทำงานแปลว่าเราออกนอกระยะโหลดแล้วสายก็เลยไม่ทำงานแน่นอนเลยชัวร์ค่ะสั่งทำงานก่อนโอ้จริงด้วยโอเคตรงนี้หมิวยังไม่ได้เคลมชั้งใช่ไหมล่ะโอเคเนื่องจากตรงนี้ค่ะเขากินพื้นที่หลายชั้งโหพอแบบเราไปพ้นระยะใช่ไหมตรงนี้ไม่โหลดเลยหมิวจะทำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจวางกล่องไปเลยค่ะการวางกล่องนี้หมิวคิดว่ามันจะทำให้แกนเสถียรเวลาที่เราเคลื่อนที่เขาจะไม่มีปัญหาเอ๊ะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะบางอย่างครับบางอย่างเฮ้แล้วนี้หมิวก็จะทำอย่างนี้ปุ๊บก้าวก้าวลากไปเลยเอาให้ยาวยาวยาวถึงเขาบอกว่าสุดได้แค่นี้ก่อนอ่ะก้าวสุดนี้ค่ะแล้วก็เชื่อมก้าวนี้ปุ๊บต้องถึงกองเกียร์ตรงนี้ไหมนะคิดก่อนเอ๊ะอ๋อกล่องเกียร์เราเอาไว้ทำอะไรไม่ได้เอาทำอะไรดังนั้นหนูจะเอากล่องเกียร์ไปด้วยเป็นกล่องเกียร์แนวนอนใช่ไหมใช่ค่ะแนวนอนกับแนวตั้งผสมกันเอ้ยเฮ้ยอย่าลากเราเอากล่องเกียร์ไปด้วยหืมนายแบกเฮ้ยเขาแบกกระเป๋าไว้ที่หลังเฮ้ยเขาแบกกระเป๋าไว้ที่หลังนายดมกระเป๋ามาให้เราใช้สิเฮ้ยดมค่ะอะไรอ่ะแบกฟรีเหรอโอ้มีของให้โอ้ยมันน่ารักมากเอาของมาส่งให้เราค่ะโอ้เป็นกระบอกสีที่สวยด้วยนะเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ว่าช่องของเรามันเยอะกว่าค่ะเอ้ยเป็นกระบอกที่สวยมากโอ้โหดีบริการแจกแบ็คแพคถึงที่แต่ก็แค่ย้อมสีได้เนาะเราก็ใช้แบ็คแพคของเราคือนี่แหละค่ะเพราะแบ็คแพคของหมิวมันดีกว่าหมิวลองถอนกาวออกค่ะให้เหลือกาวแค่ประมาณตรงนี้ก็พอเนี่ยมากาวเหลือแค่นี้เองค่ะมี2อย่างที่หมิวจะใช้ค่ะคือแบริ่งก็คือตัวหมุนน่ะแล้วก็ตัวควบคุมค่ะควบคุมการหมุนอีกทีหนึ่งระวังไปแล้ววางตัวควบคุมการหมุนหมิวต้องให้พลังงานแก่เขาค่ะเกียร์ตัวที่1เกียร์ตัวที่2ค่ะวางนั่งร้านมาจะสังเกตว่าตอนแรกเขาจะไม่ทำงานเขาจะไม่ทำงานเลยแต่เราต้องตั้งค่าปรับตรงนี้การหมุนแกนนั่นเองตอนนี้แกนหมุนทางไหนอันนี้หมุนทางไหนถ้าทางนี้หมุนไปทางขวาด้านหน้าของเราก็จะหมุนไปทางซ้ายอ่ะหรือขวาถ้าเดี๋ยวนะอันนี้ตามหมุนซ้ายอ่ะถ้าทางนี้หมุนขวาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหมุนซ้ายโอเคนะเป็นนี้ก็เป็นซ้ายเนาะเราก็ต้องมาตั้งเล่นๆไงตั้งเล่นๆเอาสปีดยังไม่ต้องดีเลย์ค่ะดีเลย์ในการหมุนตอนแรกตั้งไว้เยอะหน่อยสัก5วิแล้วก็หมุนกลับลูกศรไปลูกศรกลับดีเลย์5วิเหรอเอา5วิก็พอแล้วค่ะเพราะว่าไฟแรงความเร็ววางปุ่มกดลงไปอุ๊ย90องศาไม่ต้องเป็น180องศาค่ะนี่ก็180แล้วก็ปรับเป็น180จึ๊บใช่แล้วรอ6วิค่ะ6วิปุ๊บเขาจะกลับมาและมิวมีไอเทมอย่างหนึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากเลยสปีดคอนโทรลเลอร์ค่ะเฮ้ยเรายังไม่ถึงเทียร์นี้นะเรายังทำไม่ได้ค่ะเครื่องนี้แต่ด้วยการเปิดกล่องสุ่มกาชาต่างๆนานาเราก็เลยได้มา1ตัวนี่ตรงนี้เลยไงล่ะเออขอดูซิหนึ่งทีทิศทางการหมุนเปลี่ยนค่ะพอทิศทางการหมุนเปลี่ยนเขาก็เลยกลายเป็นหมุนใต้ดินแทนแล้วก็หมุนกลับเอ้ยเป็นไงดูสมูทขึ้นดูดีเปลี่ยนทิศทางการหมุนจึ๊บเปลี่ยนละคันนี้หมุนวนนะโอเ
จึ๊บปัดจึ๊บปัดจึ๊บลากกาวเลยเอาล่ะกาวเชื่อมกันแล้วเอาล่ะระบบนี้ระบบนี้นั้นดีแน่นอนค่ะจึ๊บไปเว็บเออใช่นายถูกต้องนั่นคือสิ่งที่หนูอยากให้เป็นแล้ว10วิค่ะ10วิมีดีเลย์นิดนึงเริ่มกลับเอ้ยมันต้องอย่างงี้สิเออแต่ทำไมต้นนั้นไม่ปลูกล่ะเขาบอกว่าต้นนั้นปลูกไม่ได้เขาไม่มีแซปลิงแล้วโอ้ปึ๊บนี่สั่งหยุดค่ะหยุดแบบง่ายๆด้วยการสับแกนออกเขามาหยุดตรงนี้อุ้ยต้นแมนริวเราโตแล้วมาวางมาเลย1 2 3ไปเรื่อย4 5 6ไปเรื่อยเชื่อมกาวเข้าด้วยกันน่ะเชื่อมมาถึงนี่ปึ๊บลงล่างโอเควิวพยายามที่จะไม่เชื่อมกาวติดกับเส้นนี้ค่ะเพราะว่าเคยเชื่อมกาวติดกับเส้นนี้แล้วมันเหมือนจะมีปัญหาบ่อยๆเอาละนายไปเลยวิ่งค่ะวิ่งใช่เลยต้นไม้เอ้ยเก่งโอ้แก่นี้แหละง่ายๆค่ะทีนี้มิวก็เหลือแค่หาวิธีการตั้งเวลาตรงนี้ค่ะให้แบบหมุนไปหมุนกลับเอ้ยก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะอันนี้ระหว่างนี้เราก็กดเอ้ยขอแค่มีระบบเลสต้นทำงานตรงนี้ได้อะแค่นั้นค่ะก็พอแล้วอ่ะโอ้มิวนั่งคิดนอนคิดยืนคิดกะจนจะเช้าแล้วว่าจะใช้วิธีไหนดีนะสุดท้ายเราก็แบบเอ๊ะเฮ้ยมันมีกระแสไฟตรงนี้นี่นาทุกครั้งที่เครื่องจักรเลื่อนไปถึงนู่นค่ะแล้วมีตัวคู่รักของเราประกบปากกันนั้นเกิดกระแสไฟรัสโตนขึ้นมามิวก็เลยคิดว่าก็ใช้ตัวนี้ควบคุมก็ได้นะใช่เลยใช่ไหมล่ะก็เลยเอารัสโตนลิงก์มาค่ะตัวควบคุมของเรานั้นก็ไม่ยากวางแบบนี้แต่ดีเลย์มันถึง5วิไหมนะดีเลย์ตรงนี้เป็น6วิเอา5วิแล้วกันค่ะรหัสพาสเวิร์ดเป็นบล็อกบล็อกแบบนี้แล้วก็เป็นตัวรับมีจานดีเลย์5วิทุกครั้งที่รถวิ่งมาสุดทางแขนเราจะถูกยกค่ะจากขวาฟื้นไปซ้ายเออแล้ว5วิต่อมาเขาจะกลับมาเองชีวิตมันสบายดีจริงๆเออกลับค่ะโอ้6วิก็น่าจะทันนั่นเพราะว่ากว่ารถจะกลับมาใช่ไหม6วิค่ะ6วิเท่านั้นนี่เลยจึ๊บมาจีเนสยกไปปุ๊บกลับปั๊บเลยยังได้อะโอ้สบายแล้ว1เท่าตัวของแมนริวค่ะเครื่องจักรแบบประหยัดประหยัดจึ๊บจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราทำชั้นบนด้วยอะได้ไหมคะได้นะนั่นน่ะมาแทนที่จะเป็น180ก็ให้ไป90ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมา90ต่อแล้วค่อยกลับมา180ได้นี่เอาแต่ตัวตัดต้องทำยังไงอะคิดหนักเลยอะพอเป็นตัวตัดแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นด้านบนพื้นที่พอไหมพื้นที่3บล็อกเว้นพอดีเอาชั้นบนด้วยเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิ่งหนึ่งที่สงสัยคือถ้าเราวางอย่างนี้เขาปลูกได้ไหมถ้าเขาปลูกได้เราถ้าเขาปลูกได้เราทำไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้อ่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้แขนกลทำงานใช่ไหมเขาก็จะทำแบบนี้ค่ะเขาจะปลูก3ต้นไปเลยพอเควสคอมพลีทแล้วเราก็ได้เวลามารับรางวัลค่ะรางวัลได้แล้วยังยังแน่โอเคต้องครับรวมกันก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีเวอร์ชันถูกลงใช่ไหมนั่นอ่ะเวอร์ชันถูกลงคือโอ้ต้องใช้เรซินของแมนริวด้วยไม่หยอดแล้วก็จะถูกลงโอเคไม่เป็นไรอะทำไมเราต้องทำเวอร์ชันถูกล่ะ
มีวิธีอื่นไหมคะพัดรวมกันไม่ได้ต้องใช้หยอดเท่านั้นกล่องเคสที่มิวมีครับรวมแบบนี้ได้มา7ค่ะแล้วก็เหล็กที่มีจากฟาร์มเหล็กครับมาเลยเป็นถังน้ำแล้วก็ตีรวมกันที่ถังตรงนี้ที่ไม่ใช่สิที่อัปเกรดเกียร์ปัง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 7เครื่องค่ะปัญหาใหญ่ของเจ้าสิ่งนี้มีแค่เรื่องเดียวค่ะคือพื้นที่การโตต้องมีเพียงพอ3ตรงนี้3คูณ3เว้นว่าง1ช่องจากนั้นก็3คูณ3โอเคอันนี้เป็นพื้นที่การโตเว้นว่าง1ช่องแล้วก็แบบนี้ไม่ได้ต้องขยับอีก1บล็อกไปเราลงทุนฮอปเปอร์ไปเลยแล้วก็ตีรวมกันสมิธติ้งเทเบิลเอ้ยอันที่จริงแค่2อันก็พอแล้วนะคะเนี่ยอ้าวอยู่ดีๆขึ้นคอมพลีทอะไรไม่รู้ค่ะแต่หมิวเอามาทำอีกเควสหนึ่งตั้งหากว่าแต่ฐานรองหมิวอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ในกล่องใดสักกล่องหนึ่งค่ะแต่เหมือนทุกครั้งที่เราเนี่ยที่เราอยู่เข้าสู่หมดนี้จอจะมืดลงค่ะเออแปลกน่าจะอยู่ในกล่องไหนสักกล่องแต่จำไม่ได้อันนี้กล่องนี้ค่ะให้ฐานวางแมนริวโต1ต้นแล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีตาน้ำยางแมนริวอ่ะเราต้องเอาตาน้ำยางแมนริวออกค่ะแต่รู้สึกต้นนี้จะไม่มีนะเนี่ยถ้าไม่มีก็วางเลยได้ไหมไม่ได้เขาให้ขุดบล็อกค่ะแล้วก็เอาเครื่องสกัดน้ำยางวางให้ชิดนี่อันนี้คือได้แน่นอนสีฟ้าขนาดนี้ต้องได้สินะมิวรอมานานนานแล้วยังไม่มีตัวไหนยอมโตเพิ่มเลยนะแต่พื้นที่การโตอ่ะถูกต้องแล้วแต่เขาไม่โตไงแปลกจังปกตินี่โตไปนานแล้วนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บตันให้เห็นเลยพื้นที่3ช่องก็ปลาแล้วในตรงนี้ค่ะมิวจะวางจานหยอดใช่ไหมล่ะระยะดูดถึงไหมถึงอยู่แล้ววางไปปุ๊บหนูจะวางท่อไว้ตรงนี้ก่อนมาเลยมาเลยแล้วก็วางท่อต่อแบบนี้ดูดยางแมนริวทุกที่ให้เข้ามาอยู่ในเครื่องหยอดค่ะแล้วเราจะได้หยอดใส่ถังได้เพื่อทำเควสให้สำเร็จนั่นเองนอนนอนจะไหวไหมลูกนอนบอกโอ้เราอีกแล้วเหรอมนุษย์เจ้าก็มีพลังงานดีๆทำไมต้องใช้งานเราด้วยนอนออกจะน่ารักไงก็อยากจะใช้งานนอนค่ะเฮ้ยเหมือนจะใช้งานถนัดแล้วนะเนี่ยเหมือนจะใช้งานเป็นแล้วค่ะเหมือนวางเกินมาอุ้ยต้นนั้นโตแล้วต้นที่2ต้นที่3ก็โตแล้วรอให้โตหลายๆต้นนอนไหวไหมนอนนอนบอกไม่ไหวอะมนุษย์มันเกินกำลังเราแล้วนอนเนี่ยนอนตัวนี้นอนบอกว่าเราไม่ไหวแล้วมนุษย์เราปั่นไม่ไปไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาพลังงานบ้านมาใช้ก็ได้ แต่อย่างน้อยอะนอนอุตส่าห์ทำงานให้เราต้องขนาดนี้เลยนะต้องแบบน้ำยางได้มาต้องเยอะค่ะยางก็ได้มาเยอะเหมือนกันมีว่าแค่นี้นอนก็บอกพอแล้วเราทำงานได้แค่นั้นแหละวางไปเชื่อมกันเรียบร้อยค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเห็นหมุนช้าอย่างเงี้ยแต่พลังงานเยอะค่ะเยอะมากๆปุ๊บหมุนถูกด้วยเออหมุนไม่เร็วเนาะอย่างเงี้ยดีค่ะเพราะมันไม่จำเป็นต้องเร็วเฮ้มาแล้วใช่ไหมเรซินค่ะ68 80 90 100มิลลิบาเก็ตโอ้ค่อยๆมาค่อยๆมานี่คือเครื่องเดียวนั้นที่หมิวดูดไงแล้วก็ตัดออกแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องวางเครื่องสกัดก่อนแล้วรอดูสักแป๊บหนึ่งค่ะสัก1นาทีว่าสามารถสกัดน้ำยางได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แปลว่าอาจจะมีตาน้ำยางอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะรอดูแต่รอดูสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเดินสายอุ้ยโตพอดีเดินวนรอบต้นอ้าววางแล้วไม่ได้แบบนี้คืออะไรมันต้องมีตาน้ำยางที่ไหนแน่นอนเลยอ่ะต้นนี้วางแล้วไม่ได้อ่ะแปลกมากโอ้นั่นไงบล็อกล่างสุดอ่ะบล็อกไหน
ก็ได้แล้วจริงด้วยโอ้อย่างนี้แปลว่าเราวางปุ๊บเราไม่ต้องรอเราสามารถรู้รับรู้ได้เลยค่ะว่าเขาทำงานหรือไม่ทำงานจากแสงสีฟ้าที่อยู่บนเครื่องนั่นเอง900แล้ว900แล้วใช่ไหมเฮ้ยพันเมื่อไหร่จะพันพันค่ะเฮ้ยวางถังเลยปึ๊บมานี่ Quest Complete ยอดเลยเอามาเพื่อทำอะไรเอามาเท่านี้เลยค่ะว่าแต่ระวังได้ไหมอะวางได้ไม่รู้สึกอะไรค่ะก็เป็นน้ำสีฟ้าเป็นน้ำสีฟ้าไม่ได้รู้สึกเย็นนะรู้สึกปกติมากเลยค่ะเมื่อเควสเราสำเร็จมิวก็จะสามารถรับรางวัลได้นี่อุ้ยมีกล่องอาร์ติแฟกต์ด้วยแน่โอ้โหบทที่2มีเป็นที่เรียบร้อยค่ะยาวๆเลยเอามาดูสิอาร์ติแฟกต์ก่อนโอ้ให้มาเป็นบล็อกขอบคุณค่ะแต่เรามีเยอะแล้วเพราะเราอัตโนมัติดาร์ครูนแค่นั้นเองเหรอน้อยมากโรดควอตโอ้เดี๋ยวนะเรามีโรดควอตใช่ไหมแล้วหมิวมีกระดาษทรายที่ได้มาฟรีเควสสำเร็จโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะพิงไดมอนอันนี้มันคือความทรงจำยุคเก่าที่เคยทำนั่นเองอะเอาเก็บเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งกล่องเปิดไอ้ของไม่ค่อยดีอะสงสัยต้องเป็นกล่องระดับทองเหลืองแล้วค่ะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยจึ๊บไม่ค่อยดีที่ไหนล่ะก็ถือว่าอย่างน้อยเขาก็ให้มาแหละนะทุกคนคะในพาร์ทหน้าค่ะมาเจอกันกับเครื่องจักรในยุคทองเหลืองตอนนี้มิวมีทองเหลืองแล้วแต่มิวยังไม่มีเครื่องจักรในยุคทองเหลืองเลยที่ไหมที่เราสามารถคราฟได้เองค่ะมีแต่จากของรางวัลที่เอามาใช้งานพาร์ทหน้าเจอกันค่ะพาร์ทนี้สำหรับ Minecraft Create Arcane Engineering ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ